กระทรวงการเงินจะเปิดจำน่ายพันธาบาัตรรัฐบาลสุดใหม่ซึ่งเป็นพันธาบัตรดุนเดียงงบประมาณในมื้อนี้ซึ่งในนี้มีสกุลเงินกีบจำนวน2 5 0 0ตึกกีบและสะกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน50ล้านดอลลาร์งานแถลงข่าวดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้ที่ห้องสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยการเป็นเกียรติเข้ารห่วมของท่านานางฟ้องจินดาแสงสุริวงศ์หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมาการคุ้มครองหลักทรัพย์พ่วงโวยการไห่ตลาดหลักทรัพย์ลาวโดวยมีผู้ต่างหน้าบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดพร้อม้วยแขกถึกเสริรเนข้าว่วม <c oughs> ในยติผ่านมากระทรวงการเงินได้ห่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมาการคุ้มครองหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ลาวบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัด ในการจำน่ายพันธบัตรบาลที่ออกจำน่ายโดยกระทรวงการเงินโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์เรานับตั้งแต่ปี2 5 8ี2 0 2 2แม้ได้มีการจำน่ายสสูตรซึ่งเป็นสกุลเงินกีบ5 9 0 0กตื้อกีบและสะกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน100ล้านดอลลาร์ผ่านมาเห็นว่าทุกภาคส่วนได้มีการหวัวมือเอาใจใ่ในการจำน่ายจนประสบผลสำเร็จพร้อมเดียวกันกระทรวงการเงินก็ได้ปฏิบัติพันธะด้กัน จ่ายต้นทุนและดอกเบี้ยให้ผู้ลงทุนอย่างเร่งรัดครบถ้วนตามจำนวนและถูกต้องตามกำหนดเวลาโดยโบมีการผิดนัดค่าซ้ำระเกิดขึ้นในแต่ละครั้งในนี้ขีดหมายอันสำคัญอันหนึ่งที่เหให้ผู้ลงทุนเสื่อมันและลงทุนัันบัารรัฐบาล สำหรับการจำนายพันธบัตรรัฐะะบาลสุดใหม่นี้ซึ่งเป็นพันธบัตรดุลเดียงงบประมาณสุดที่4ซึ่งมีสกุลเงินกีบ2,500ตึกกีบและสกุลเงินโดอลลาร์สหรัฐจำนวน50ล้านโดลลา์โดยจะมีการจำนายเป็นแต่ละเดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภา2 0 0พันเ์2 0สาเป็นต้นไปจนถึงสำเร็จ สำหรับการออกจำนายในข้างนี้ทางกระทรวงการเงินแม้ได้มีการเพิ่มพันธบัตรอายุ2ปีและมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสำหรับพันธบัตรสกุลเงินกีบ